ပြည်ပြည်ပြောင်းလဲမှုနဲ့အနာဂတ်မြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ရာဒီနေ့ဟာဆိုရင်ဖြစ်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှစ်ဆယ်ရှစ်မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ကရဲဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဘာကြောင့်အကောင်းရဲ့လိုပါတယ်လဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘာမှအပိတ်ခက်တော့ကက
มองเลยล่ะเองยักษ์กว่าเบี้ยสิดุตาปิดตัวเนี่ยสิอีโลตัวรู้สึกอยู่คอวิสุเลยอ่ะเราพี่ตัวเนี่ยไอ้กัดเนี่ยอ่ะตรงเดียวไนท์เบี้ยเนี่ยเบี้ยอ่ะไม่เบี้ยเนี่ยเป่าดูกันดิเป็ดสีกันดิซวยพี่แล้วแผ่ยาเลยมั้ยแต่คู่ๆเราเบี้ยเราไม่เบี้ยเองเราจะกันอ่ะอันตรายสิเลยว่าเราพี่เสร็จพี่หน้าบ่าเองตัวค้านเอาหลบบ่าดูสดูไม่เลิกอ่ะสุดแล้วอย่าเลยเราไม่เลิกป่ะเนี่ยดูส ดูเส้นดูสิเนี่ยจันโอรุบอกว่าตีได้ที่เช่นเจ้าบ้านอากุลานี่เส้นไงเนี่ยยังก็มีช่วยกันนั่งชิตอนนี้นี่สิสาต้องใส่มาดีเลยเดี๋ยวพี่ไปมาลูกบ้านตัวงาเจ้าเราได้ยาวแค่บีอาจารย์ลุงสุนิมูรีดูเราแค่จ้าบ้านเลยจะมาสื่อเส้นอะไรวะจะมาก็มีอะไร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 มีอะ
ကျွန်တော်တော့ဘောကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုတိကျအချိုးအစားတခုပေးတာကိုမကြိုက်ပါဘူးအရေးချင်းအတူတူပေါ်ပြခွင့်သူ့အရေးချင်းတကယ်ရှိရင်ခုနကတော့အချိုးကျပေးရတာလေတန်းနိုင်လို့ဒါတို့တော်တွေထဲမှာအမျိုးသမီးပဲအကုန်ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်လက်ကိုပြီးပါတယ်တကယ်အရေးချင်းเนี่ยသူ့အတူသွားလို့တို့လည်းတို့လည်းကလုပ်ခွင့်ရတယ်ပြည်သူတွေကလည်းတကယ်နှစ်ချက်တယ်ဆိုတော့စနစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဘယ်မှာပဲဖြ
ဒီဘောကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့ဤသူကိုယ်စားလေတွေရဲ့အာဏာပြိုင်စနစ်ကြောင့်ဤသူတွေဘာတွေကိုဘယ်လောက်ပြစ်ဆက်ရအောင်မလဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းတမတော်ကမိမိတို့မူလတာဝန်ထက်ပိုတဲ့ဝင်ရောက်စုပတ်မှုချုပ်နိုင်မှုတွေခုချိန်မှာရရှိနေဦးမှာလားကိုမင်းကိုနိုင်ငံတော်ကလည်းဖြေပြပေးပါ
Sililong Amaria Saka ini Pewa suara Kepala masih ada Jangan lho Kan aja bangga gitu Jangan lho Jangan lho Jangan lho Tepati anasin Ya Lutok Aku lho Lutok lemah Pati songa dulu Dwi ni Tapi me Sini ni Pahamu dia le Hari tema Caca nana Kain ni lho Jangan lho มันเลยนะมันญาณมันขันยามาบ่ไอ้สภามาแล้วก็เปล่าเลยเปล่าเปล่าไปแล้วก็บ่รู้เหมือนกันไอ้หลุเปล่าไปสุดเลยอ่ะกูดิมีก็มาไม่ได้ครับได้ยินแต่เล่าเรื่องสุดเลยครับติดจักก็เจอรู้บ่มาสุสิ้นกูตัวบ่จังได้ไปอ่ะเปลี่ยนกูอ่ะมาอ๋อตะเกเรผิดเนี่ยเราไม่เสร็จกันไม่จอกกันหัวขันหน้ากูอ่ะนะครับติดป่ะ สิ่งที่ไม่รู้เรื่องเป็นยามาจะเราบาปเช่นไรเราจะเอาไปเราขันท้ายอะไรไอ้รู้นะมันเด็กมันเสียดายมันเจ้าใจเย็นเย็นเปลี่ยวมาผู้ตายเนี่ยดีอยู่จะเราชาวบ้านเขาได้ไหมไอ้รู้เย็นเปลี่ยวอะไรเนาะดิโมกราซีเราบริโภคเปลี่ยวผู้หายยาแต่ยามาตั้งมาตาชาวบ้านเขาเนี่ยจะมาดีเลยดิโมกราซีว่า จำไม่ได้อยู่จำได้อ๋อไว้ลงไปยาวมาไปลงไปบนเนี่ยมาแล้วคุณอาเบลรู้จะเป็นลูกเวสีเด็กแก่อาเก้าหมดหรือเปล่าสุนทรภาพลุดต่อเดียมาลูกอยากแค่ได้ไปสั่งเลยเจ้าอยากกูเตียนไล่บีสุยปีดูรู้เย่แต่แค่เนี่ยตัวอัตตานุนามะส่วนเวมันในไหนละอ๋อจะเราลุกติดลุกอัดเดจเจ้าอยากเลย เขาเจนี่มาปีตุลุกแต่แค่เนี่ยมาแต่เจ้าพี่เราตั้งทุกปีบุตรวันเลยอะไรส่วนใหญ่เป็นลูกต่อเวทีเพียงยังจีบว่าฟังกูอยากเสียสิจะได้ละนักแสดงต้องยังกูเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีความรู้ปาร์ตี้ใจละปาร์ตี้สูงใจละอยู่นี่พี่เอกขามาปีตุลุกว่าเราดิโมกราซีอยู่ปาร์ตี้สูงลูกคนเลยลูกเป็นนักเลยเราบอกท้าเราเยี่ยมยาบ้าท้าเราไอ้เรา น้องนี่จ้าเราไม่เป็นแต่ปารีเวกว่าสูบอยู่ก็จะน่าแก่ใจไม่ต้องน่าเดียวเดียวมาเลยถ้าไม่เป็นอันนี้ลดโดยยินดีคุณลงมาสอนเลยป่ะจะเราเบี้ยวจะน่ะคุณลูกคนสั้นน้อยเราเดโมแครตลูกจำพันเบี้ยวเองเนาะยาได้ช่วยเราเป็นหมูอาเราค่ะชาหนุ่มจีฮะอาณาเชื่อปารีอาณาเชื่อไอ้ที่ลดโดยไอ้ลูกยิ่งไงเราเรามาจะรู้ปีดูดีจะแก่ แต่วันนี้เราจะรู้เฮงเราจะรู้ในช่วงไหนกันเลยนั่นนี่บอกว่าจะรู้พิเศษขนาดเราประชาชนเราทำมาหมดแล้วแต่ถามว่าประชาชนสุราษฎร์สักคนนี้ไหมปีบารมีปารีสุรุ่งวิสิลบ้าบารมีอยู่ยังมีเราอุ้มอยู่ในปีบารมีอยู่ถ้าเราจะรู้จะตายที่เด็กปีดูดีอาเก้าจะรู้ดูจ้าบ้าไหมจะรู้ยี่วิสุรัตเจียงใจโอเวน่าจะไปได้ปีดูดีแต่แกไม่ได้จับใจเลย จำนวนดูแลว่าใช่ไหมไม่รู้ยี่ห้อเลยใช่ไหมเจ้าสุดเดียวมาเลยตามแบบที่ดูเดียวอันนี้เนี่ยส่งเสียงนี่เนี่ยคุณยี่ดีว่าดีรู้ความเปลี่ยวแปลงก็ได้ยาวเช่นอาพี่กูอยากคุณยี่ดีว่าที่สิ่งนั้นเลยล่ะเลยรู้ที่ความเปลี่ยวแปลงก็ปัจจุบันเราจริงแต่ยาวล่ะดูว่าเปลี่ยวไปเลยอันนี้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นสุดหลังจากนี้ดีรู้ชื่อชื่อวุ้ยเลยดูแต่ผู้บริโภคเพราะอยากเป็นยาตันเลยมาขอบุญสักการะคุณอาตุนนั่งเชียร์มีเปลี่
တ်တဲ့စကားတွေပါလေဆိုရင်အော်နာငါတို့မှဒီလိုမျိုးပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပါလားဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတွေပါလေသိလာတာပေါ့နော်တို့ကိုယ်မှလည်းမေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကိုယ်မှလည်းအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိလာတာပေါ့နော်ပွင့်လင်းလာတဲ့အစိုးရတိလက်ထက်မှာပြည်သူတွေရဲ့အကြောက်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဒီလိုဟောပြောပွဲတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မသိသေးတဲ့အရာတွေတို့သိခွင့်ရတဲ့အတွက်ငါတို့ကတို့အကြောက်တရားတွေရှိနေမယ်သူတို့အဲ့ဒီကြောက်တရားတွေကြောင့်သူတို့ရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောက်တရားတွေကိုဖေးဖယ်ပြီးတော့အခုဒီပွဲတွေကလုံးလိုက်တဲ့အတိတရားတွေကြောင့်သူတို့အင်အားတွေအများကြီးရှိသွားတယ်။သူတို့ရှေ့ဆက်ဖို့သူတို့ခွန်အားတွေအများကြီးရှိသွားတယ်။အခုလိုဟောပြောပွဲကို6လအထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအပတ်စဉ်စနေနေ့တိုင်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့မှာတော့ဒေါက်တာခင်မောင်ညိုကဟောပြောသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။